านประธานที่เคารพกระผมนายชนน่านสีแก้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่านพรรคเพื่อไทยต้องกราบขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้โอกาสผมได้มีโอกาสอภิปรายเพื่อพิจารณาที่จะอนุมัติเงิน 1.9 ล้านล้านบาทตามที่คณะรัฐมนตรีได้นำเสนอต่อสภาแห่งนี้ท่านประธานที่เคารพครับผมต้องกราบเรียนท่านประธานด้วยความจริงใจและตั้งใจอย่างสุดซึ้งนะครับว่าการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเราต่อเม็ดเงินก้อนนี้เนี่ยมันเป็นหน้าที่โดยตรงของสภาผู้แทนราษฎรแล้วมันเป็นความสำคัญของประเทศชาติบ้านเมืองด้วยที่จะนำเม็ดเงินซึ่งมีมูลค่ามหาศาลนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนผมต้องกราบเรียนท่านประธานครับในการที่จะพิจารณาที่จะอนุมัติเงิน 1.9 ล้านล้านบาทที่คณะรัฐมนตรีโดยท่านนายกรัฐมนตรีได้มาขอต่อสภาแห่งนี้นั้นผมต้องขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานว่าการอนุมัติผมไม่ห่วงนะครับเพราะหลักเสียงข้างมากสภาแห่งนี้คงอนุมัติแต่สิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานครับว่าเมื่อจะอนุมัติแล้วเนี่ยขอให้ดูหลักการในการที่จะพิจารณาเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติบ้านเมืองและพี่น้องประชาชนสไลด์แผ่นนี้ครับท่านประธานครับสิ่งแรกสุดเนี่ยสภาแห่งนี้สมาชิกทุกคนต้องคำนึงถึงเสียงเรียกร้องและความต้องการของพี่น้องประชาชนครับว่าเขาต้องการอะไรเขาต้องการจริงหรือไม่เป็นธรรมทั่วถึงหรือไม่อย่างไรเรื่องที่สองครับต้องดูความสามารถศักยภาพสิ่งที่รัฐบาลได้กระทำไปไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาทางด้านการแพทย์การสาธารณสุขการเยียวยานะครับที่ผ่านมาว่าผลงานเป็นอย่างไรสมควรจะให้เม็ดเงินไปดำเนินการต่อไปหรือไม่เรื่องที่3ครับเมื่อคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีได้เสนอขอเงินโดยตราเป็นพระราชกำหนดซึ่งเป็นกฎหมายที่รัฐธรรมนูญมาตรา172อนุญาตให้ไว้กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนนะครับเพื่อป้องกันภัยพิบัติป้องกันภัยสาธารณะภัยความมั่นคงและด้านเศรษฐกิจของประเทศเราก็ต้องไปดูในสาระสำคัญหรือสาระบัญญัติของตัวพระราชกำหนดแน่นอนครับต้องไปดูรายละเอียดของแผนงานโครงการต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของพระราชกำหนดฉบับแรกที่กู้เงิน1ล้านล้านให้กระทรวงการคลังไปใช้จ่ายรายละเอียดของการกู้นะครับวัตถุประสงค์รายละเอียดของแผนงานโครงการผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องตรวจสอบต้องดูเรื่องที่4ครับท่านประธานครับปฏิเสธไม่ได้ครับว่าเมื่อเราจะให้เงินเข้าไปใช้แล้วเนี่ยเราต้องดูศักยภาพขีดความสามารถของผู้ที่จะนำเงินไปใช้คือตัวรัฐบาลคณะรัฐมนตรีที่รับผิดชอบว่ามีศักยภาพมีความสามารถไว้ใจว่าเงินของประเทศชาติบ้านเมืองที่พี่น้องประชาชนทุกคนต้องเป็นเจ้าของภาระหนี้เนี่ยจะใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไรและประการสุดท้ายครับท่านประธานครับต้องดูว่าสภาแห่งนี้ระบบตรวจสอบถงดุลของทุกองค์กรนะครับสามารถเข้าไปตรวจสอบให้มีความโปร่งใสเป็นประโยชน์สูงสุดได้หรือไม่อย่างไรอันนี้คือสิ่งที่ผมจะกราบเรียนท่านประธานครับท่านประธานที่เคารพครับการที่จะอนุมัติเงินให้กับรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีนำไปใช้เนี่ยสิ่งแรกสุดเนี่ยผมให้ความสำคัญกับข้อเสนอและข้อเรียกร้องของพี่น้องประชาชนท่านประธานครับในช่วง3 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดปัญหา
ผมเองในฐานะเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนวันนี้เนี่ยขอพูดแทนพี่น้องประชาชนครับขอเอาหัวใจเขามาพูดให้กับท่านประธานฟังผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าสิ่งที่เขาต้องการที่แท้จริงคืออะไรความเดือดร้อนของเขาคืออะไรอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ผมมานำมากราบเรียนท่านประธานผมมีอยู่3สไลด์ต้องขอบคุณท่านประธานครับท่านประธานคงเห็นว่าภาพสไลด์ที่3ที่4คงไม่เหมาะสมที่จะนำเสนอเลยครับตัดลดออกไปไม่เป็นไรครับผมพออธิบายได้จากสไลด์แผ่นแรกขอสไลด์แผ่นแรกขึ้นครับท่านประธานครับข้อเรียกร้องของพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าที่ประเดประดังเข้ามาเนี่ยผมเปิดช่องทางหลายช่องทางครับอันนี้เป็นช่องทางหนึ่งครับทาง Facebook Fanpage ครับท่านท่านครับผมตั้งชื่อว่าหมอชนน่าน FC ไม่มีดราม่าครับมีภรรยาผมเป็นแอดมินมีข้อเสนอข้อเรียกร้องมาก่อนที่จะนำมาอภิปรายในวันนี้เนี่ยเพียงแต่ผมบอกว่าพรุ่งนี้จะฝากบอกอะไรกับนายกรัฐมนตรีจัดมาครับนี่ครับคือตัวอย่างที่พี่น้องประชาชนส่งเข้ามาอยากจะบอกกับท่านนายกรัฐมนตรีมีเยอะมากครับเช่นตัวอย่างดีๆครับจะทำอะไรให้คิดถึงประชาชนเป็นหลักนี่คือข้อเรียกร้องของพี่น้องประชาชนแล้วส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียนนักศึกษานะครับภาพที่ท่านประธานไม่ให้นำเสนอก็เป็นภาพของนักเรียนที่เขาเรียกร้องมาขอความเป็นธรรมในการเปิดโรงเรียนเขาอยากให้เปิดโรงเรียนนอกจากกลุ่มนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปครับท่านประธานครับผมได้รับการร้องเรียนจากคนที่ได้รับผลกระทบเป็นกลุ่มแรกหลังจากที่มีวิกฤตมีการปิดกิจการโดยคำสั่งของภาครัฐขึ้นมาคือกลุ่มนักดนตรีกลุ่มนักแสดงกลุ่มนักร้องที่เขาทำมาหากินตามสถานประกอบการตามร้านอาหารต่างๆทั่วประเทศครับท่านประธานเขาแจ้งผมมาบอกว่ากลุ่มนี้เนี่ยเขามีคนอยู่ประมาณเกือบล้านคนครับที่ได้รับผลกระทบทันทีครับท่านประธานครับเพราะร้านปิดทำอะไรไม่ได้บางคนต้องนำเอากีตาร์นำเอาเครื่องมือหากินเข้าไปจำนองจำนำครับโหดร้ายไหมครับท่านประธานครับหลายกลุ่มครับท่านประธานกลุ่มนักศึกษาที่เรียกร้องเข้ามาว่าทำไมเขาไม่ได้รับการเยียวยาเยอะครับท่านประธานครับพ่อค้าแม่ขายและที่สำคัญครับนอกจากกลุ่มที่เป็นภาคประชาชนทั่วไปแล้วเนี่ยยังมีกลุ่มผู้ประกอบการครับขอสไลด์ต่อไปครับท่านประธานครับเมื่อวันที่26พฤษภาที่ผ่านมาที่พรรคเพื่อไทยครับสภาวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสภา SME แห่งประเทศไทยครับท่านประธานสภาและต้องรองประธานสภาได้มายื่นข้อเสนอมาร้องเรียนต่อพรรคเพื่อไทยเรื่องการที่จะฝากไปยังท่านประธานไปยังท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องว่าเขาควรจะได้รับอะไรไม่ได้รับอะไรเพราะสิ่งที่เป็นมาตรการออกมาจากภาครัฐตามบัญชีแนบท้ายของการช่วยเหลือเยียวยาเขาไปตรวจสอบดูแล้วเนี่ย SME ท่านประธานครับขอสไลด์ต่อไปครับ SME ในประเทศไทยนี่เป็นของสภา SME นะครับท่านประธานครับทั้งหมดเนี่ย3ล้านกว่ารายผู้ประกอบการเป็นขนาดเล็กนะครับขนาดย่อยขนาดย่อมเนี่ยนะท่านประธานครับประมาณ3ล้านกว่าแล้วก็ขนาดกลางก็ประมาณ 14,000 กว่ารายท่านประธานทราบไหมครับว่าข้อเสนอที่เขามาเรียกร้องนี่ถึงจะมีเพื่อนสมาชิกพรรคเพื่อไทยผมอภิปรายในลงรายละเอียดอีกทีสิ่งที่ท่านประธานเห็นว่ามีเงินที่จะไปช่วยเหลือเยียวยามีน้อยมากครับที่เขาจะรับการช่วยเหลืออันนี้คือข้อเรียกร้องของภาคประชาชนและผู้ประกอบการที่มาเรียกร้องต่อผมเองที่จะนำเรียนท่านประธานไปบอกกับทางคณะรัฐมนตรีนะครับท่านประธานครับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเกิดขึ้นอย่างหนักหนาสาหัสผมขอสไลด์ต่อไปครับท่านประธานครับจากภาวะวิกฤตครั้งนี้
ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนถามว่าจากภาวะวิกฤตครั้งนี้เนี่ยใครได้รับผลกระทบบ้างต้องตอบว่าทุกคนครับท่านประธานครับคนไทย67ล้านคนได้รับผลกระทบหมดจะมากจะน้อยก็แตกต่างกันไปได้ผลกระทบเรื่องอะไรก็ว่าไปตามสถานะอาชีพความเป็นอยู่ของแต่ละท่านแต่ละคนผมแบ่งผู้ประสบภัยคนที่เดือดร้อนคนที่มีความทุกข์เป็น2กลุ่มกันท่านประธานครับตามภาพสไลด์กลุ่มที่1ครับเป็นกลุ่มประมาณ 500,000 คนฮะที่ได้รับผลกระทบหรือความเดือดร้อนจากพิษไวรัสแค่ 500,000 คนครับท่านประธานครับใน 500,000 คนเนี่ย1ครับเป็นผู้ป่วยทั้งมีอาการและไม่มีอาการผู้ที่เสียชีวิตครับยอดสะสม 3,045 รายเมื่อวานนี้เอาคนในครอบครัวอีก5คนคูณเข้าไปท่านประธานครับได้ 15,000 คนมีผู้ป่วยที่ต้องเฝ้าระวังนะครับที่ต้องรอตรวจเนี่ยและผ่านการตรวจเนี่ยประมาณ 7-80,000 รายเอาครอบครัวคุณเข้าไปก็ท่านท่านครับมีคนที่ถูกกักกันตัวที่เดินถูกเดินทางมาจากต่างประเทศก็ดีภายในประเทศก็ดีอย่างผู้ที่เดินทางจากกรุงเทพมหานครกลับจังหวัดน่านบ้านผมต้องถูกกักกันตัวอยู่ครับเพราะถือเป็นพื้นที่เสี่ยงจังหวัดที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต้องเข้าสู่กระบวนการในการกักกันตัวคนกลุ่มนี้มีประมาณแค่ 500,000 คนเองท่านท่านครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมต้องกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับคน66ล้าน 500,000 คนได้รับผลกระทบเดือดร้อนจากพิษของมาตรการของรัฐครับพิษมาตรการของรัฐเป็นความเดือดร้อนจากพิษมาตรการของรัฐไม่ใช่เกิดจากโรคเพราะฉะนั้นในหลักการและเหตุผลที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อสภาในการตราพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับบอกว่าเป็นการระบาดของเชื้อโรคเป็นการระบาดของไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19 อันนี้ผมไม่เถียงครับเพราะองค์การอนามัยโลกเป็นผู้ประกาศว่าโรคนี้เป็นการระบาดทั่วโลก200กว่าประเทศมีการติดเชื้อประเทศไทยเราเองครับประกาศเป็นโรคติดต่ออันตรายโดยอาศัยพระราชบัญญัติโรคติดต่อคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติประกาศท่านประธานสังเกตนะครับประเทศไทยไม่เคยประกาศว่าไวรัสโคโรนา2019เป็นโรคระบาดในประเทศไทยนะครับอาจจะยอมจำนนว่าองค์การอนามัยโลกประกาศแล้วว่าเป็นโรคระบาดระหว่างประเทศเป็นการระบาดของโรคก็ไม่จำเป็นต้องประกาศแต่ข้อที่จริงครับเรื่องของอุบัติการอัตราการติดเชื้อการป่วยการตายถ้าไม่มีการระบาดเป็นการทั่วโลกครับอุบัติการขนาดนี้เขาถือว่าเป็นการติดเชื้อธรรมดาครับจำนวนผู้ป่วยน้อยกว่าไข้หวัดใหญ่ครับน้อยกว่าโรคที่เกิดขึ้นเป็นโรคประจำปีอีกครับแต่เอาล่ะครับในเมื่อว่ามันเป็นการระบาดทั่วโลกก็ยอมรับว่ามันเป็นโรคติดต่ออันตรายแต่สิ่งที่ทำให้ผู้คนเดือดร้อน67ล้านคนมันไม่ได้เกิดจากโรคนี้ครับมันเกิดจากพิษการบริหารผิดพลาดมาตรการของรัฐที่ใช้ผมขอสไลด์ต่อไปครับนี่ครับท่านประธานครับความทุกข์ยากของเขาท่านประธานเห็นไหมครับข้าวเปลือกร่วงเขาต้องกวาดต้องเก็บใน 2-3 เดือนที่ผ่านมาขอสไลด์ต่อไปครับนี่คือประมวลภาพของความเดือดร้อนทั้งหมดการดูแลทั้งหมดความเดือดร้อนแม้กระทั่งแพทย์พยาบาลเองนะครับฐานะที่ผู้จะต้องเป็นผู้ดูแลรักษาต้องเยียวยาต้องช่วยเหลือตนเองต้องหาอุปกรณ์ต่างๆขอสไลด์ต่อไปครับฝนตกก็ต้องนั่งเข้าแถวเพื่อจะรอรับของแจกมาถึงจุดนี้นะครับท่านนันครับมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรก็เพราะพิษของมาตรการของรัฐครับขอสไลด์ต่อไปครับท่านประธานครับแล้วทำไมพี่น้องประชาชนถึงเดือดร้อนถึงขนาดนั้นผมเองได้ไปประมวลว่าทำไมครับมันถึงเดือดร้อนขนาดนั้นนี่คือสาเหตุที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนของคนในประเทศนี้67ล้านคนแน่นอนครับจากตัวโรค
โคโรนาไวรัส2019ผมนำเรียนไปแล้วครับไม่เกิน 500,000 คนข้อที่2จากการบริหารการแก้ปัญหาที่ผิดพลาดบกพร่องมาตรการตั้งแต่ต้นนะครับไม่สอดคล้องไม่เหมาะสมประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินก็ไม่สอดคล้องไม่เหมาะสมเมื่อประกาศแล้วก็ยังรักษายาวต่อไปอีกเรื่องที่3ครับเรื่องการช่อฉนการทุจริตการแสวงหาผลประโยชน์จากบนภาวะวิกฤตหน้ากากอนามัย PPE น้ำยาตรวจไข่ไก่มีให้เห็นตลอดสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนข้อที่4ครับท่านท่านครับมันเป็นภาวะวิกฤตถึงกับยอมประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินโดยอาศัยพระราชกำหนดบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินปี2548เป็นการบริหารในภาวะวิกฤตตั้งสบคขึ้นมาครับสบคศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19แต่สบคกลับกลายเป็นศูนย์บริหารความมั่นคงให้กับรัฐบาลไปครับบริหารความมั่นคงให้กับรัฐบาลไม่ใช่เป็นการบริหารภาวะวิกฤตครับมีอะไรตรงไหนที่แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลชุดนี้หรือคณะรัฐมนตรีหรือกรรมการที่อยู่สบคเนี่ยได้ตระหนักว่าเป็นภาวะวิกฤตบริหารแบบภาวะวิกฤตส่วนภาพที่เห็นคือการบริหารภาวะปกติครับประชุมอาทิตย์ละครั้งจริงอยู่อาจจะมีคณะทำงานชุดย่อย 7-8 คณะนั่งปรึกษาหารือกันแต่ว่าสิ่งที่ปรึกษาหารือถามว่ามันแก้ไขปัญหาเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนหรือไม่อย่างไรที่ได้ผลกระทบไม่ครับไม่มีก็ปล่อยให้แต่ละหน่วยงานกันแก้ปัญหากันไปปล่อยให้พี่น้องประชาชนอดอยากทุกข์ยากต่อไปและที่สำคัญครับท่านท่านครับรัฐบาลเองเนี่ยใช้โควิดเป็นข้ออ้างในการสร้างความมั่นคงให้กับรัฐบาลทำไมผมกล่าวอ้างอย่างนี้ครับเจตนาชัดเจนครับต่อพรกฉุกเฉินออกไปอีก1เดือนสิ้นเดือนมิถุนาเพื่อรักษาอะไรครับเพื่อรักษาความมั่นคงเพื่อรักษาการต่ออายุให้กับรัฐบาลไม่กล้าเลยครับที่จะปล่อยไม่กล้าเลยครับที่จะยกเลิกพรกฉุกเฉินเพราะห่วงความมั่นคงท่านก็รู้ดีอยู่นะครับก่อนที่ท่านจะมีโควิดเนี่ยสถานการณ์บ้านเมืองเป็นอย่างไรทั้งวิกฤตการเมืองวิกฤตข้อเรียกร้องวิกฤตภัยแล้งพี่น้องประชาชนสุดที่จะทนเรียกร้องต่อรัฐบาลนิสิตนักศึกษาต่างๆและที่สำคัญท่านประธานครับเหตุที่ทำให้คนเดือดร้อนเพราะรัฐบาลใช้โควิดเป็นแพะในการกลบเกลื่อนในการบอกว่าปัญหาเศรษฐกิจที่มันหนักหนาสาหัสนี้เกิดจากโควิดข้อที่จริงไม่ใช่ครับท่านนายกครับข้อที่จริงรัฐบาลชุดนี้นี่มีปัญหากับการบริหารงานทั้งด้านเศรษฐกิจเพราะว่าเศรษฐกิจตกต่ำฝืดเคืองมาตลอดนี่โชคดีนะครับมีโควิดเข้ามาอ้างได้และที่สำคัญครับท่านนายกครับโควิดเข้ามาชุบชีวิตรัฐบาลชุดนี้เลยรัฐบาลชุดนี้3ปีนะท่านท่านครับปี63 64 2ปีนะครับท่านท่าน65เพราะผมคาดการว่าทุกอย่างกว่าจะกลับเข้าสู่สถานการณ์ไม่น้อยกว่า2ปีที่จะเป็นปกตินะครับในวิถีชีวิตใหม่เนี่ยรัฐบาลได้ใช้งบประมาณแผ่นดินไปถึง11ล้านล้านทำไมผมกล่าวอย่างนั้นครับปี63 3.2 ล้านล้านครับจากงบประมาณแผ่นดินจากเงินกู้อีก1ล้านล้านที่พี่น้องประชาชนต้องรับภาระหนี้จากปีงบประมาณ64อีก 3.3 ล้านล้านและแน่นอนครับงบประมาณปี65อีกไม่ต่ำกว่า 3.4 หรือ 3.5 ล้านล้านยอดรวมที่ท่านใช้เงินเอาแค่2ปีก่อนก็ได้ครับ7ล้านล้านเยอะที่สุดตั้งแต่มีรัฐบาลมานี่คือชุบชีวิตของรัฐบาลชุดนี้ถ้ารัฐบาลเองนะครับ
เห็นพี่น้องประชาชนมองประชาชนเป็นหลักแล้ว7ล้านล้านเนี่ยมันจะแก้ไขฟื้นฟูเยียวยาพี่น้องประชาชนกลับมาสู่ภาวะปกติได้คิดว่าคงใช้เวลาไม่นานแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นเราเป็นห่วงมากครับเป็นห่วงมากว่าเม็ดเงินก้อนนี้เนี่ยมันจะละลายหายไปเพราะข้อที่3ครับทุกแผนงานทุกโครงการมีกลิ่นของการทุจริตเข้ามาแม้กระทั่งภาวะวิกฤตในคำท่านท่านครับภาวะวิกฤตท่านเองยังไปต่อรองว่าค่าสเตทควอรันทีนค่าห้องโรงแรมเนี่ยขอ 40% นะอันนี้คือค่าห้องนะครับท่านท่านครับถ้าเป็นอย่างอื่นจะขนาดไหนแผนการฟื้นฟู 400,000 ล้านที่ผมไม่เห็นด้วยเลยที่จะตั้งในงบประมาณในเงินกู้สามารถไปตั้งงบประมาณปกติได้ท่านบอกจำเป็นเร่งด่วน 400,000 ล้านกลิ่นมันจะขนาดไหนครับท่านครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นเหตุให้สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนและข้อสุดท้ายครับประเทศนี้ปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขระบบรัฐสภาเพิกเฉยเมินเฉยต่อการมีส่วนร่วมการตรวจสอบที่จะให้เกิดประโยชน์สุดกับพี่น้องประชาชนเราเสนอขอให้เปิดวิสามันทั้งผ่านท่านนายกเองผ่านสภาเองรัฐบาลชุดนี้สสรัฐบาลหรือวุฒิสภาไม่ได้ความสนใจเลยปฏิเสธครับอ้างนู่นอ้างนี่อ้างบอกว่าจะเป็นการมาทำลายเป็นการเมืองนั่นคือสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหากับประเทศชาติบ้านเมืองผมขอสไลด์ต่อไปครับท่านท่านครับชัดครับที่ผมได้อธิบายมาอันนี้ไม่ต้องไปดูในรายละเอียดครับเขาเพียงแต่เปรียบเทียบอัตราตายจากโรคโควิดกับการฆ่าตัวตายที่มันเกิดขึ้นในยุคนี้แล้วก็เกิดเป็นปัญหาเรื่องทอล์กออฟเดอะทาวน์จากศูนย์โควิดผมจะไม่ลงรายละเอียดขอต่อไปครับท่านท่านครับผมบอกรัฐบาลล้มเหลวแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนได้ยินใน2วันที่ผ่านมานี้ขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีขอบคุณรัฐบาลที่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาสามารถเอาโควิดอยู่ควบคุมโรคได้ผมฟังแล้วผมบอกว่าถ้าละอายเกรงกลัวต่อบาปนะครับก็อย่าได้แอบอ้างมากมายนักผมไม่ปฏิเสธครับว่ารัฐบาลหมายถึงคณะรัฐมนตรีและฝ่ายประจำที่นำสู่การปฏิบัติไม่ได้พิเศษนั่นคือนิยามชัดเจนแต่ความหมายของการแอบอ้างเนี่ยหมายถึงรัฐบาลที่เป็นคณะรัฐมนตรีส่วนใหญ่ที่นั่งอยู่ตรงนี้ว่าเป็นผลงานของท่านความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวงมันเกิดขึ้นจากตรงนี้ครับเกิดจากพี่น้องประชาชนครับความร่วมไม้ร่วมมือในการที่ปฏิบัติตามแม้ไม่อยากปฏิบัติตามมาตรการของท่านอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติผมก็เลยบอกว่าทุกคนได้รับผลกระทบมานี่ครับเป็นเพราะความรู้ความสามารถของแพทย์บ้านเราเป็นเพราะระบบสาธารณสุขของเราการบริการทางการแพทย์การสนับสนุนอันนี้เป็นสิ่งที่ควรยกย่องครับเป็นสิ่งที่คนบอกว่าเป็นผลสำเร็จแม้ไม่มีรัฐบาลผมท้าให้เลยครับมีคนกลุ่มนี้อยู่โควิดควบคุมได้ครับไม่ต้องอาศัยรัฐบาลชุดนี้หรอกครับใครมาเป็นรัฐบาลก็ทำได้หรือจะทำได้ดีกว่านี้อีกเพราะหลายเรื่องนะครับที่ท่านไม่ทำปล่อยปะละเลยเรื่องของการทุจริตการช่อโกงการอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือการแพทย์ปล่อยให้ไปเย็บกันเองทำกันเองผูกกันเองมีหมดครับในช่วงแรก245เขายังฝ่าฟันไปถึงได้ผมขอภาพต่อไปครับนี่ครับท่านท่านครับภาพเหล่านี้เป็นภาพสะท้อนของนักรบด่านหน้าที่ทุกคนพูดถึงหมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์การสุขทุกกลุ่มหมออนามัยหรือรพสตอสมรวมเครือข่ายในพื้นที่ในชุมชนทั้งหมดขณะนี้ด่านกักด่านตรวจทุกที่นะครับมีเจ้าหน้าที่พวกนี้อยู่ภาพต่อไปครับภาพต่อไปครับนี่คือการทำหน้าที่ของเขาดูเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ของเขาภาพต่อไปครับนี่คือพี่น้องอสมนี่คืออสมนี่คือการทำหน้าที่ภาพนี้มาจากที่น่านครับ
่อไปครับนี่คือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขครับรอพอสอตอที่แม่จริมฮะบุกป่าฝ่าดงขึ้นในใส่ชุดแบบนี้ครับอันนี้คือ PPE ของเขาเท่าที่มีอยู่นะครับ Appropriate Technology พยายามดัดแปลงทุกอย่างให้มันเหมาะสมเพื่อป้องกันตัวเองก็เดินฝ่าดงเขาเข้าไปหาพี่น้องประชาชนนี่คือสิ่งที่เขาทุ่มเทเสียสละภาพต่อไปครับด่านตรวจโรคการผ่านเข้าเมืองหนักหนาสาหัสครับเขาอยู่เวรตลอด24ชั่วโมงอันนี้คือสิ่งที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับพื้นที่นะครับร่วมกับผู้นำท้องที่ท้องถิ่นช่วยกันทำผ่านไปครับสไลด์ต่อไปครับสิ่งที่เขาพยายามที่จะคิดเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับที่ป้องกันไม่คนมาอยู่กันเยอะนี่ที่โรงพยาบาลน่านครับส่งยาถึงบ้านครับภาพต่อไปครับท่านประธานครับสิ่งที่ผมกราบเรียนท่านประธานมาทั้งหมดเนี่ยถ้าท่านประธานดูรูปนี้นะครับท่านประธานจะรู้ได้ทันทีว่าพ.ร.ก.ฉุกเฉินนี่มันสมควรยกเลิกได้แล้วเพราะอะไรครับมันเป็นมาตรการยาแรงในการใช้รักษาโรคโรคหายครับแต่คนกำลังจะตายครับโรคติดเชื้อในปอดหายครับแต่คนกำลังจะตายเพราะใช้ยาแรงกราฟนี้บอกกับท่านประธานว่ามาตรการที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นพรบโรคติดต่อพรบฉุกเฉินนะครับอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติปิดกิจการปิดต่างๆประกาศเคอร์ฟิวปิดโรงเรียนปิดสถานที่ต่างๆเนี่ยมันเป็นมาตรการที่เป็นการใช้ต้นทุนที่สูงท่านประธานสังเกตนะครับเส้นสีเหลืองนั่นคือตัวมาตรการคือต้นทุนที่ใช้ระยะแรกๆเนี่ยใช้น้อยมากครับเส้นสีน้ำเงินคือประโยชน์ที่ได้รับเรียก marginal social cost benefit ครับท่านประธานครับเป็น benefit ประโยชน์ที่สังคมได้รับท่านสังเกตนะครับยิ่งใช้เงินมากประโยชน์ที่ได้รับน้อยเหมือนเรากินก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวชามที่1ชามที่2ครับอิ่มพอดีอยู่ตรงจุดสมดุลชามที่3ชามที่4ไม่มีประโยชน์ใดๆเลยครับแต่กลับใช้เงินมากขึ้นตรงนี้ครับที่รัฐบาลท่านนายกควรจะเอาสิ่งนี้ไปตระหนักว่าขณะนี้ท่านเป็นเหตุในการทำลายประเทศทำลายพี่น้องประชาชนท่านต้องรีบที่จะฟื้นฟูให้พี่น้องประชาชนกลับมามีวิถีชีวิตปกติแบบใหม่ซึ่งทุกคนยอมรับครับเหมือนสภาเรายอมรับขนาดนี้ต้องรีบทำครับท่านประธานครับขอสไลด์ต่อไปครับท่านประธานที่เคารพสิ่งที่ผมได้นำเรียนกับท่านประธานนั่นคือมาตรการที่เป็นตัวไปทำลายประเทศแต่สิ่งที่รัฐบาลชุดนี้ที่ผมจะใช้เป็นเงื่อนไขว่าจะอนุมัติไม่อนุมัตินั่นคือความสามารถในการดูแลพี่น้องประชาชนท่านดูแลภาคประชาชนภาคเกษตรผู้ประกอบการประกันสังคมกลุ่มเปราะบางทางสังคมสิ่งเหล่านี้ท่านประธานครับล้วนมีปัญหาทั้งหมดเลยทุกกลุ่มเพื่อนสมาชิกได้อภิปรายไปแล้วผมจะไม่ลงรายละเอียดขอสไลด์ต่อไปครับนี่คือบัญชีแนบท้ายในพระราชกำหนดเพื่อนสมาชิกพูดไปเยอะครับกิจกรรมที่ออกมาแต่ละกลุ่มเยียวยาประชาชนมีปัญหามากกว่าจะจบได้เกือบ2เดือนยังไม่จบนะครับพี่น้องภาคเกษตรก็มีกลิ่นอีกมีเกษตรผีอีกและที่สำคัญนั้นท่านท่านครับเขียนไม่ชัดเจนในการเยียวยาว่าผู้ประกอบการผมถามท่านท่านผ่านไปท่านรัฐมนตรีเลยครับว่าผู้ประกอบการตรงนี้หมายถึงใครเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางขนาดเล็กหรือไม่ได้แก่ใครมีแผนการอย่างไรใครจะได้รับนำซ้ำยังบอกว่าจะเอาเงินจาก 400,000 ล้านฟื้นฟูมาเป็นการเยียวยาผู้ประกอบการอยู่ตรงไหนครับท่านช่วยตอบผมหน่อยนะครับช่วยตอบผมหน่อยเพราะผู้ประกอบการเขารอฟังอยู่ท่านประธานที่เคารพครับ
นี่คือสิ่งที่จะบอกว่าจะเห็นชอบไม่เห็นชอบกับพระราชกำหนดทั้ง3ฉบับโดยเฉพาะฉบับนี้กู้เงิน1ล้านล้านผ่านท่านประธานไปยังเพื่อนสมาชิกในห้องนี้นะครับที่จะเป็นผู้ลงคะแนนขอสไลด์ต่อไปครับท่านประธานครับผมขอสรุปจบสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับถ้านายกรัฐมนตรีรัฐบาลและส.ส.ซีกรัฐบาลยินดีนะครับที่จะใช้วิกฤตตรงนี้เป็นโอกาสในการปรับแก้ไปดูการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบอาชีพต่างๆนะครับอันที่1 นะครับที่2เรื่องทะเบียนราษฎร 1.7 ล้านคนที่ไม่มีทะเบียนเนี่ยต้องแก้อย่างไรและที่สำคัญครับกลุ่มอาชีพต่างๆเช่นเป็นอาชีพอิสระกลุ่มนักร้องนักดนตรีนะครับกระทรวงวัฒนธรรมเองนะครับควรตั้งกองทุนขึ้นมาเพื่อรักษาความมั่นคงของเขาเราทำได้ครับกองทุนประกันสังคมเราทำได้ขอต่อไปครับสไลด์ต่อไปครับและที่สำคัญท่านประธานครับเพื่อความโปร่งใสเพื่อให้เม็ดเงินเกิดประโยชน์สูงสุดเป็นข้อเสนอที่ซีกฝ่ายค้านเราเสนอมาตลอดคือต้องตั้งกรรมาธิการสามัญไปติดตามตรวจสอบการใช้เงินนะครับตรวจสอบมาตรการต่างๆซึ่งขณะนี้เนี่ยเราได้ยื่นยติด่วนนะครับขอความกรุณาท่านประธานกรุณารับด้วยนะครับพรุ่งนี้ผมจะนำไปยื่นกับท่านประธานมีผู้รับรองเรียบร้อยครับและสุดท้ายครับเราจะเสนอให้มีการตรวจสอบภาคประชาชนคู่ขนานไปกับทางฝ่ายสภามีเครือข่ายทุกหย่อมย่าโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีแผนงานโครงการลงไปฝ่ายค้านเพื่อประชาชนจะทำเรื่องนี้ครับและสุดท้ายท่านประธานครับผมอยากจบด้วยภาพนี้มันคือแพ้ครับท่านประธานครับโควิด-19 คือแพ้ของรัฐบาลชุดนี้มันคือแพ้ท่านอย่าใช้โควิด-19ไปแสวงหาประโยชน์ทางการเมืองอย่าใช้โควิด-19 ไปเป็นโล่ประกันเรื่องความผิดพลาดบกพร่องของท่านอย่าได้ทำครับด้วยความเคารพท่านท่านครับการพิจารณาว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติหรือไม่ให้คะแนนตามลำดับที่ผมพูดมาส่วนตัวผมนะคะแนนตกครับแต่เห็นกับพี่น้องประชาชนจำเป็นต้องใช้เงินผมก็จะพิจารณาในวันสุดท้ายครับกราบขอบคุณท่านประธานครับขอบคุณคุณหมอครับต่อไปเชิญท่านรุ่งโรจน์ทองศรีครับ10 นาทีนะครับเชิญ